คืบหน้าในการเร่งค้นหานักท่องเที่ยวที่ยังสูญหายอยู่หลังจากที่พายุงวงช้างเนี่ยมันซัดเข้าไปกับเรือที่เขาลงไปท่องเที่ยวกันบนเรือเนี่ยมี8คนเป็นนักท่องเที่ยว7นะฮะแล้วคนขับเรืออีก1หายไป2คนนะครับเดี๋ยวพาไปย้อนดูภาพเหตุการณ์พายุจังหวะที่เข้าไปซัดเรือจนล่มครับตอนแรกยังไม่เห็นว่าโดนเรือใช่ไหมเพราะว่าพายุงวงช้างเนี่ยมันไปถล่มบ้านเรือนคนที่อยู่บริเวณนั้นพอดีนะฮะเนี่ยหลังคาปลิวว่อนเลยนะฮะก่อนที่พายุงวงช้างเนี่ยจะลงไปกลางแม่น้ำก่อนจะถึงปากอ่าวครับจังหวะนี้แหละจะมีเรือนักท่องเที่ยวอยู่นะฮะแล้วก็โดนพายุอับปางก็คือล่มกลางปากอ่าวบางตะบูนครับคนเหตุการณ์เนี่ยเอาคลิปนี้เป็นนาทีอีกมุมหนึ่งมาให้ดูด้วยถ่ายคลิปไว้ได้นี่เขาอยู่บนร้านอาหารเห็นไหมนี่เป็นจังหวะที่เรือล่มไปแล้วฮะพลิกเลยแบบนี้นะครับนี่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนี่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับคือเหมือนเรือใกล้จะถึงฝั่งแล้วอ่ะใช แล้วเราจะเห็นไหมฮะมีคนที่ลอยดำผุดดำว่ายอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือพยายามจะว่ายเข้าฝั่งมีคนนำคลิปที่บันทึกภาพความรุนแรงจากพายุงวงช้างเนี่ยในจังหวะที่พัดเข้าร้านนะครับข้าวของบ้านเรือนคนในร้านอาหารนี่กระจัดกระจายเช่นเดียวกันไปดูอีกคลิปนึงนะครับระเนระนาดจานนี่ปลิวตกแตกหมดอะค่ะเดี๋ยวเขาเลยได้แต่ร้องตะเตือนกันอะตะโกนกันว่าอย่าออกไปออกไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจานชามนี่แตกกันหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางคลองบางตะบูนห่างจากตลิ่งเนี่ยออกไปทางทิศใต้ประมาณ15เมตรนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับนี่เป็นหลังเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นเมื่อกี้เราเห็นคนที่ดำผุดดำว่ายอยู่คือนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเขาว่ายน้ำขึ้นมาฝั่งได้6คนนะฮะเป็นผู้ชาย2ชื่อว่าคุณสัมพันธ์จีนปึ้งคนนี้เป็นคนขับเรือแล้วก็มีคุณธนากรริ้วสุเมธอันนี้นักท่องเที่ยวแล้วมีผู้หญิงอีก4คนคุณสุธีพรคุณวาสนาคุณสุนีและคุณธนาพรชูโตเนี่ยทั้ง6คนนี้สามารถที่จะว่ายกลับเข้าฝั่งได้หายไปอีก2ค่ะ2คนที่หายไปคือคุณกฤตนัทคำปัญญาและคุณชนินชมปิ่นทองนะฮะค่ะเป็นภาพของเมื่อวานนี้ที่สูญหายอยู่ฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ได้พูดคุยนะคะกับคนขับเรือลำที่ล่มนี่แหละค่ะชื่อว่านายสัมพันธ์ค่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆมันตั้งตัวกันไม่ทันนะคะคือคนในเรือรวมทั้งตัวเขาเองเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวค่ะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะคือเขากำลังนั่งเรือจะกลับรีสอร์ทหลังจากไปล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณปากอ่าวแม่น้ำวังตะบูนไปฟังเสียงคนขับเรือหน่อยค่ะฟุ้งขึ้นมามันฟุ้งขึ้นมานั่นไปเลยมันยังไงมันไม่ทันตั้งตัวมันวูบเดียวเลยก็คือหมุนเรือลมมันอยู่ตรงกลางหมุนเรือเฟ้งเลยเก่งแล้วเรือก็พลิกฟั่นไปเลยตัวของพี่คนขับเรือยังบอกด้วยนะว่านักท่องเที่ยว2คนที่สูญหายอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ตัวพี่เขาเองเนี่ยว่ายน้ำเข้าไปช่วยแล้วก็พาประคองเข้าถึงฝั่งคือใกล้จะถึงฝั่งยังไม่ถึงฝั่งดีนะคะครับแล้วพี่เขาเห็นว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วจึงปล่อยมือเพราะมันยังมีอีก5คนที่รอการช่วยเหลือไงพี่เขาก็เลยว่ายน้ำไปช่วยอีก5คนแต่ผลปรากฏว่าหันมาอีกทีนึง2คนที่พี่เขาช่วยใกล้จะถึงฝั่งอ่ะจมหายไปแล้วค่ะนักท่องเที่ยวถามว่าได้ใส่ชูชีพไหมพี่เขาบอกว่าใส่ทุก
คนนะคะแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเรือลำนี้ใกล้จะถึงฝั่งทุกคนเขาเตรียมความพร้อมเขาถอดเสื้อชูชีพออกกันหมดแล้วแต่มันเป็นจังหวะที่พายุงวงช้างพัดถล่มมาพอดีค่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะนายจรัญเกตทองนายอำเภอบ้านแหลมก็สั่งให้มีการหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าไประดมการค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนอย่างเร่งด่วนแล้วก็รายงานเรื่องนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยในด้านของโลกออนไลน์ค่ะพี่ชายของนายชนินชมปั่นทองหนึ่งในผู้สูญหายก็โพสต์ภาพของน้องชายค่ะบอกว่านี่คือน้องของผมเกิดอุบัติเหตุเรือคว่ำจนจมน้ำไปตอนที่ไปเที่ยวกับแฟนที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีหากใครพบเห็นสามารถโทรแจ้งได้ตามเบอร์ที่ให้ตรงนี้นะคะเป็นเบอร์ของพี่ชายค่ะแล้วพี่ชายยังบอกด้วยนะคะว่าแฟนของน้องชายโทรมาหาผมนะก็แจ้งข่าวว่าจมน้ำณขณะเนี้ยตัวผมเองก็ติดต่อแฟนของน้องก็ไม่ได้น้องเนี่ยก็โทรติดต่อกันไม่ได้ก็คาดว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์อาจจะหมดแบบเนี้ยนะครับส่วนข้อมูลของผมที่ได้รับมันน้อยหรือเกินเนื่องจากว่าได้คุยกับแฟนน้องก็จริงแต่ว่าเขาช็อกไงเขาไม่มีสติอะค่ะดังนั้นใครที่พบเจอหรืออยู่บริเวณใกล้ๆช่วยผมทีได้ไหมซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากแล้วก็อวยพรขอให้น้องชายของพี่คนนี้ปลอดภัยอะค่ะโอ้แต่ความคืบหน้าล่าสุดนี่คือก็ปฏิหาริย์ไม่มีจริงนะสำหรับครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามไปค้นหาผู้สูญหาย2รายอย่างต่อเนื่องกลางดึกเนี่ยมันต้องหยุดติภารกิจนะฮะเพราะมันมืดมากไฟก็ไม่พอคลื่นลมมันก็แรงทีนี้8โมงที่ผ่านมาไปเจอร่างของคุณชนินชมปิ่นทองก็เป็นน้องของคนที่โพสต์มาสักครู่นี่แหละครับที่อยากจะให้ช่วยตามหาน้องชายหน่อยปรากฏไปเจอร่างเสียชีวิตลอยอยู่บนน้ำเนี่ยนะครับลักษณะคือลอยคว่ำหน้าอยู่กลางคลองซึ่งก็ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังคงพยายามจะค้นหาอีกหนึ่งคนที่ยังสูญหายอยู่ครับคือคุณกฤตินัทคำปัญญาเนี่ยเดี๋ยวเราก่อติดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็ลุ้นว่าให้คุณกฤตินัทเนี่ยปลอดภัยนะฮะค่ะนะฮะนี่เป็นอีกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นพายุงวงช้างเห็นแบบนี้นะความเร็วลมนี่เป็น100กิโลเมตรเลยนะที่มันหมุนๆอยู่อย่างเงี้ยไม่แปลกใจที่ว่าทุกอย่างมันลอยตามหมดเลยหลังคงหลังคาอะไรแบบนี้และอยากจะบอกเรื่องของถอดเสื้อชูชีพถึงแม้จะใกล้ฝั่งแล้วก็ตามค่ะเหมือนเราขับรถอะคุณอย่าเพิ่งไอ้เอาเข็มขัดจอดสนิทแล้วค่อยถอดถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะฮะเอาใจช่วยให้ค้นหาให้เจอครับ